พี่หยกมาด้วยนะทุกคนไม่เดี๋ยวไม่แข็งแรงคู่นี้ว่าทำไมเขาไม่นั่งใกล้อ๋อเขาโอ้เขาหน้าห่างกันนะพี่ใหม่ทำไมไม่นั่งใกล้พี่หยกอ่ะพี่ใหม่สวัสดีค่ะทุกคนนี่เลยตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงใช่ไหมลูกเรามากินนี่เลยก๋วยเตี๋ยวนี่เกลลี่จะเป็น ASMR เหรอลูกฮะนี่เกลลี่สั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรคะเนี่ยโอ้โหก๋วยเตี๋ยวมีเหลือเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวไร้ผักนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวไร้ผักขึ้นมากินข้าวอะไรคะก๋วยเตี๋ยวอะไรคะเส้นเล็กน้ำตกเส้นเล็กน้ำตกนะคะมีพี่หยกมาด้วยนะทุกคนพี่หยกกินอะไรคะเล็กเนื้อน้ำตกเล็กเนื้อน้ำตกนะคะอันนี้ของพี่เอมค่ะนี่อันนี้ก็ของแม่เก๋นะคะนี่เกลลี่ได้ใครก็นี่เลยนะคะสั่งมันเกลลี่เลยค่ะมีเหลืองไม่ใช่ผักนะคะทุกคนโอ้โหก็น่าทานเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมาทานกันเพราะว่าเราเป็นแม่ลูกกันเราก็ต้องกินกันนะคะแต่เด็กๆควรกินผักนะคะอย่าทำตามเกลลี่นะใช่ไหมเดี๋ยวไม่แข็งแรงคู่นี้ว่าทำไมเขาไม่นั่งใกล้อ๋อเขาโอ้เขาหน้าห่างกันพี่ใหม่ทำไมไม่นั่งใกล้พี่หยกอ่ะพี่ใหม่งอนกันหรือเปล่านะพี่ใหม่บอกห่างๆมีน้องคอมเมนต์ว่าให้ห่างๆกันบ้างนะอ่ะเราก็เลยให้นั่งห่างกันเท่านี้นะคะขอบคุณพี่ขอบคุณแรงมากเดี๋ยวพี่ใหม่โกรธเดี๋ยวพี่ใหม่โกรธอีกนะพี่ใหม่อ่ะพี่ใหม่ขี้โกรธใช่ไหมเออพี่พี่หยกพี่ใหม่บอกไม่ต้องมาอยู่ใกล้โกรธไปเลยจะหายนะคะให้ทุกคนแบบแต่หายเลยแต่ทุกที่ถ้าลงจะร้องให้หมดเลยพี่ใหม่บอกไม่ต้องให้ลงนะทุกคนนี่บรรยากาศของเรานะตอนนี้คนที่ร้านนี้ก็ไม่มีคนนะคะทุกคนเราเลยถอดแมสกินกันได้ทุกคนอร่อยไหมคะอร่อยจะขึ้นตาเดี๋ยวเรารอพี่ลินนะตอนนี้พี่ลินไปเข้าห้องน้ำนะคะพี่ลินกินอะไรคะวันนี้กินเหลืองน้ำใสนะคะเป็นเหลืองน้ำใสในน่ากินมากนี่นะคะของแม่จางเจ๊ค่ะลูกเจ๊ค่ะวันนี้เจ๊ไม่ได้นั่งหัวโต๊ะนะนี่ก็นั่งหัวโต๊ะสายค่ะมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะทุกคนอย่าลืมทานข้าวตรงไปแล้วด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราอิ่มแล้วใช่ไหมคะพี่ใหม่โอ้โหพี่ใหม่กินไม่หมดนะคะพี่ลินกินหมดไหมคะไม่หมดเจอรี่หมดไหมอันนี้กินหรือยังเนี่ยอันนี้อิ่มหรอโอ้โหอันนี้ดมเลยใช่ไหมลูกโอ้โหเคี่ยวเคี่ยวเลยอันนี้พี่เอ็มกับพี่หยกกินหมด2คนนะคะเออนอกนั้นไม่หมดค่ะทุกคนเหมือนเจลลี่ไม่ได้กินเลยอะลูกหลังจากที่เรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยนะคะเรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าพี่ลินกับพี่หยกจะไปบ้านเจลลี่ต่อนะคะพี่ใหม่ขับเหรอคะโอ้โหพี่ใหม่ขับนะคะทุกคนรู้ไหมว่าพี่ใหม่ขับแค่เหมือนดังเด้อะเด้กำลังเด้เลยใช่ไหมพี่ลินซ้อนนะคะแล้วพี่หยกอยู่อีกคันนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านค่ะไปค่ะ